มาครับทุกคนมารีวิวปูสไปเดอร์แครบครับหรือว่าปูแมงมุมนะครับทุกคนวันนี้นะครับกี้ได้มาตัวละ350-400ครับแล้วแต่ไซส์พอดีว่าร้านที่กี้สั่งปูขนมปังเขาอ่ะเคลมปูมาให้ครับเดี๋ยวกี้จะลงคลิปนะครับปูขนมปังอีกรอบนึงแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวกี้จะขอมารีวิวตัวนี้แบบเรียวๆเลยนะครับทุกคนกลิ่นมันคล้ายๆกับปูแบบขนมปังเลยนะแล้วก็เหมือนปูทั่วไปที่แบบเปิดออกมาจะมีกลิ่นของความแบบว่าเค็มทะเลครับอันนี้นะทุกคนเป็นปูนำเข้าออริจินของเขาก็คืออยู่ที่ไอร์แลนด์ไม่ใช่ไอซ์แลนด์นะฮะไอร์แลนด์นะครับมาจากทะเลเขาจับในทะเลไอริสซีแอนด์เซลติกซีนะครับนะฮะเป็นทะเลปูนำเข้ามานะครับมาเขาจะเป็นแบบขนเป็นเหมือนสไปเดอร์แมนจริงๆอ่ะครับทุกคนปูสไปเดอร์แมนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เปิดออกมาเขาจะมีเป็นแบบว่าเป็นสีส้มๆตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าไข่หรือเป็นแบบฟองน้ำเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับอันนี้แบบไม่ต้องทุบอันนี้เอามานึ่งก่อนนิดนึงนะครับทุกคนเปิดออกมาปุ๊บนะครับเขาจะมีเป็นเหมือนมันปูแล้วก็ไข่ปูอยู่ตรงนี้ตึ้งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกี้ขอชำแหละก่อนนะทุกคนแล้วก็ฟองน้ำตัวนี้มันกินไม่ได้เนาะเป็นฟองน้ำปูกี้เรียกฟองน้ำเขาเรียกอะไรครับตรงเนี้ย ขอดู2ตัวเปรียบเทียบกันเลยละกันครับทุกคนตัวนี้มันปูเยอะมากเลยครับทุกคนดูสิเนี่ยปูแต่ละตัวมันก็คือแล้วแต่เนาะทุกคนว่ามันจะแบบมันเป็นตามธรรมชาติน่ะมันก็จะไม่เหมือนกันทุกตัวมันปูตรงนี้มีไข่อยู่ตรงนี้ครับอู้อ่ะหักออกมาเขาก็จะมีไข่อยู่ตรงกลางแล้วก็ประกอบไปด้วยมันปูครับแล้วก็เนื้อปูอยู่ด้านข้างนะครับอ่ะมาเรามาชิมกันเริ่มจากไข่ตรงนี้เลยละกันครับทุกคนไข่เขาจะอยู่ตรงกลางของตัวครับแล้วก็ไหลมาใส่ตัวที่มันเป็นกระดองปูหน่อยนึงนะครับข้างๆนี้ก็จะมีไข่อยู่ไม่เยอะเท่าไข่ของปูขนมปังนะครับเรามาชิมครับทุกคนว่าไข่ของปูสไปเดอร์แครบเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันมีความติดเค็มของน้ำทะเลหน่อยไม่เค็มมากนะมันนำมาครับแล้วก็เนื้อสัมผัสจะคล้ายๆกับปูขนมปังเลยครับมันจะไม่ได้เป็นแบบกรึบๆเหมือนปูพวกปูม้าปูอะไรอย่างนี้นะมันจะเป็นเนื้อใสๆครับมีความมันๆหอมเอาซอสมาแล้วก็นี่เขาจะมีไข่นะครับอยู่ตามซอกกระดองตรงนี้โอเคนะใช้ได้ราคาจะถูกกับปูขนมปังหน่อยนึงนะครับมาเรามาชิมไอตัวส้มๆตรงนี้อันนี้มันเขาเรียกเป็นอะไรมันอ่ะมันเหมือนไข่กุ้งนะครับไข่กุ้งในแบบพวกซูชิอะไรอย่างเงี้ยไข่กุ้งไข่ปลาครับแตกป๊อกป๊อกเหมือนกันแตกป๊อกป๊อกเหมือนไข่เลยครับทุกคนถ้าคุณทุกคนเห็นนะเม็ดเล็กๆแต่มีความคล้ายๆกับฟองน้ำอยู่หน่อยๆนะไม่ได้มีรสชาติอะไรเยอะครับไม่ได้เค็มไม่ได้หอมเหมือนพวกไข่ปูไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิอย่างนั้นนะแต่มีความแตกเปาะๆๆๆในปากไม่คาวครับนะอันเนี้ยกินได้เหมือนกันกินได้ปะวะ แต่เห็นตั้มมี่กินแล้วเหมือนกันแต่ตั้มมี่บอกฉ่ำๆหน่อย
ก็อย่าไปกินมันเยอะแล้วกันครับทุกคนเดี๋ยวขอไปหาก่อนว่ามันคืออะไรถ้าทุกคนรู้เม้นบอกกี้หน่อยว่าไอ้ตัวเนี้ยของปูมันคืออะไรครับแต่มันแบบมันเยอะมากเลยนะแล้วสีมันน่ากินอ่ะแต่รสชาติเขาไม่ได้มีรสชาติอะไรเยอะนะครับมาดูเนื้อของเขากันบ้างครับว่าเนื้อเขามันแบบอร่อยกันหรือเปล่าแต่ว่าเนื้อของปูขนมปังอร่อยนะทุกคนเหมือนเนื้อปูม้าแต่อันนี้จะเหมือนเปล่าอ่ะขอชิมไปเลยเนื้อมีความเป็นเส้นๆก็เหมือนเนื้อปูทั่วไปเหมือนเนื้อปูนึ่งทั่วไปครับแต่มีความหวานฉ่ำนะทุกคนมีความฉ่ำๆน้ำอ่ะทุกคนเคยกินปูนี่ไหมเคยเห็นกี้กินรีวิวปูที่มันเป็นปูอลาสก้านะครับอันนั้นเนื้อเขามันจะไม่ค่อยหวานครับทุกคนแต่ปูขนมปังกับปูตัวเนี้ยเนื้อเขามีความหวานนะเหมือนปูสดเลยอ่ะเนื้อปูอร่อยนะแต่ว่าเราแค่แบบแกะปูไม่เป็นเราก็ต้องใช้วิธีการแบบแทะกินไปเรื่อยๆแบบนี้โดยส่วนตัวชอบนะครับชอบเนื้อปูชอบมากกว่าไข่ปูด้วยซ้ำเพราะว่าไข่ปูเขาแบบมันเป็นเนื้อทรายไงครับทุกคนนี่เนื้อออกมาเขาก็จะมีความเป็นแบบเป็นเส้นๆดังนั้นมันคือความสดนะครับเละมาก ถ้าคนแกะปูเป็นน่าจะได้กินเนื้อที่แบบอร่อยๆเลยครับจะลองใส่แกะปูแบบแกะไปเรื่อยกินไปเรื่อยโอเคนะครับโอเคเลยทีนี้ขอชิมมันปูที่เขาอยู่ในกระดองตัวนี้จะมีมันปูอยู่เยอะครับมันผสมกับตัวที่เป็นไข่ปูอย่างเงี้ยอร่อยเชื่อว่าอร่อยหอมคล้ายๆกับปูขนมปังเลยครับอร่อยนะเหมือนมันปูในแบบคานิมิโซะเลยครับของอาหารญี่ปุ่นน่ะที่เขาบอกว่าใส่กระดองปูแล้วก็แบบย่างกินน่ะอร่อยคนอื่นชอบไข่ปูเราชอบมันปูแล้วก็ชอบเนื้อปูมันแปลกตรงมันมีรสชาติครับมันจะมีรสชาติความเค็มหน่อยๆไม่จืดนะครับจะมีไข่อยู่เยอะเหมือนกันนะมันจะอยู่ในซอกพวกเนี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยยิงฟักออกมามานั่นก็จะออกมาเอาเป็นว่าคนที่จะสั่งพวกปูขนมปังปูอะไรอย่างนี้มาแนะนำมาสั่งมากินในครอบครัวของตัวเองนะครับถ้าไปกินกับแฟนกินกับอะไรอย่างเงี้ยคบกันแรกๆเธอเราสั่งปูขนมปังมากินกันดีกว่าสั่งปูแมงมุมมากินกันดีกว่าอย่าเพราะมันจะมีเพราะมันจะเจอสภาพนี้เลยครับนั่งแทะปูกันสุดฤทธิ์เนื้อไม่เละไม่คาวกี้อ่ะเคยมีความทรงจำกับปูอลาสก้าที่เขาขายในแบบห้างค้าส่งอ่ะทุกคนที่ไปซื้อมา
แพงเหมือนกันนะแบบนั้นน่ะเนื้อปูเขาจะไม่หวานเลยครับเนื้อปูจะเป็นแบบปูจืดๆแต่นี่เป็นปูที่มีรสชาติฟิลปูขนมปังเลยครับแต่เป็นอีกสายพันธุ์นึงแค่นั้นเองแต่ปูขนมปังเขาจะมีก้ามแล้วเขาจะแบบสามารถกินตรงก้ามได้เนาะมันก็จะเหมือนแบบว่าฟิลปูเนื้อผสมปูไข่แต่ตัวนี้ก็เป็นปูเนื้อผสมปูไข่แต่ว่าตัวก้ามเขาจะไม่ได้ใหญ่มากเขาจะเป็นก้ามแบบคล้ายๆกับปูอลาสก้าหนี่มันก็จะมีเนื้ออยู่ทุกอนูเหมือนกันครับร้านโคตรแซ่บนะครับยะโสธรเขาเค็มปูให้ด้วยนะร้านเนี้ยอ่ะลองดูไข่อีกรอบนึงของปูสไปเดอร์แมนเหมือนเลยครับเหมือนปูขนมปังเลยจะไม่กรึบๆเท่าพวกปูไข่ของไทยนะมันจะมีความเป็นเนื้อใสๆหน่อยนึงครับแต่เมื่อกินกับพวกมันปูจากที่ว่าพวกมันปูของเขามันหอมอร่อยมันปูอร่อยมากเลยอ่ะคลุกข้าวกินเนาะทุกคนเนาะน้ำจิ้มเขาให้มาไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าปูมันมีรสชาติอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวต้องไปแบบค่อยๆนั่งแทะนั่งเล็มกันนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้ปูสไปเดอร์ได้ลองแล้วครับว่ามันเป็นแบบไหนเลอะมือไปหมดเลยคือถ้าเกิดใครอยากลองก็ลองกดสั่งได้ที่เดี๋ยวกี้ทิ้งไว้ให้ตรงใต้คอมเมนต์นะครับผมว่าสั่งจากเพจไหนทุกคนสั่งของตอนนี้ต้องระวังนะทั้งเพจปลอมอะไรต่างๆวันก่อนกี้รีวิวมังคุดคัทไปคือคนเจอเพจปลอมเยอะมากกี้บอกราคาไปประมาณเนี้ย350ถึง400ใช่ไหมครับถ้ามันมีถูกกว่านี้มากๆถูกจนหน้าแบบสงสัยอย่าซื้อนะครับหรือว่าแบบพวกนี้มันต้องเป็นมีการขนส่งมันต้องแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะขนส่งห้องเย็นมันจะมีราคาเพิ่มขึ้นมาของการขนส่งอยู่แล้วถ้าเขาแบบรวมให้เราแล้วถูกมากๆถูกจนหน้าแบบเอ๊ะมันถูกขนาดนี้เหรอมันไม่มีของถูกและดีและจริงขนาดนั้นครับมังคุดคัทที่กี้ซื้อไปนะคือคนโดนเยอะมากเพราะว่าแบบว่ามันถูกกว่าที่เรารีวิวไปแล้วคนก็อุ๊ยเขามาจัดโปรโมชั่นหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างพวกเพจต่างๆเนี่ยเขาทำเหมือนกันมากครับดังนั้นไม่ได้ผิดที่เราแต่ผิดที่มิจฉาชีพอ่ะมันเก่งเกินนะครับผมทุกคนดังนั้นต้องระวังนะครับให้ดีนะครับจะสั่งอะไรเนี่ยแล้วมันมาเล่นกับความอยากกินของของแบบเวลาเขากี้เข้าใจนะเวลากี้อยากกินอะไรมากๆแล้วยิ่งมาโดนหลอกนี่มันน่าโมโหมากทุกคนจะแบบตีจับได้จะมาตีตูดแบบมันเจ็บๆสักหน่อยนะฮะอ่ะโอเคครับทุกคนวันนี้มารีวิวแล้วก็มาระบายความในใจสักนิดนึงวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย